เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้27กรกฎาคมจะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมราชบุรีมิตรผล FC คู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา 20:00 ตรงนะครับดึกสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเป็นตารางที่ทางทูวิชั่นวางเอาไว้ในเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับบอลแข่งเสร็จก็อาจจะดึกกันหน่อย 20:00 นะครับแต่ว่าวันเสาร์ยังเป็นวันหยุดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครว่างๆก็เรียนเชิญมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางวางแผนกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่ธนโดมก็มีคอนเสิร์ตร็อกด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตของวงหินเหล็กไฟ Backhead Fly นะฮะแล้วก็พี่เสกโลโซนะครับการจราจรอาจจะติดขัดเรื่องที่จอดรถอาจจะวุ่นวายกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลนพยองวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับคุณมาแต่เนิ่นๆก็มาจอดใต้ทางด่วนได้หรือว่าจะให้ดีนะครับแอดแนะนำเลยจอดที่ตลาดนัดมะลิก็ได้นะครับเพราะว่าบอลแข่งเสร็จคุณเดินไปเอารถที่ตลาดมะลิคุณก็ยังสามารถหาอาหารทานรับประทานหรือจะปาร์ตี้กันก่อนที่จะกลับบ้านกันก็ได้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปในหลายสกู๊ปนะครับว่าอันดับตารางของทั้ง2สโมสรนี่เกาะกันนะครับเกาะกันมาหลายสัปดาห์แล้วด้วยคือราชบุรีมิตรผล FC อยู่อันดับ8หลายคนบอกว่ากิเลนพยองสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในเล็กที่2ในผลงานดีนะครับเนี่ยฮะราชบุรีมิตรผลก็เป็นอีก1สโมสรที่ผลงานดีขึ้นมาต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการตัดแต้มกันนะครับและสถิติในการเจอกันช่วงหลังๆเนี่ยกินกันไม่ค่อยจะลงเลยเฉือนกันก็เฉือนแบบเฉียดชิวนะฮะปีที่แล้วนะครับที่ SCG Stadium แห่งนี้ราชบุรีมิตรผล FC นำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0นะครับก่อนที่เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสจะมายิงทีมเก่า2ประตูนะฮะแชร์1คะแนนให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหรืออย่างในเลขแรกนะครับเราบุกไปแพ้ให้กับราชบุรีมิตรผล FC ที่มิตรผลสเตเดียมนั่นจึงทำให้โค้ชเบ๊ไพโรจน์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งนั่นเองนะครับถือเป็นการล้างตานะฮะเรามีโอกาสได้เล่นที่ SCG Stadium ของเรานะครับและนอกจากนั้นถ้าเกิดเราชนะเราจะสามารถแซงราชบุรีมิตรผล FC ในอันดับตารางนะครับและอาจจะไปจบอยู่ที่อันดับ7ได้หลังเกมการแข่งขันในวันเสาร์นะครับก็จะถือว่าเป็นการขยับอันดับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งของสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับมีความหมายมากๆเลยนะฮะแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดต้องมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเพราะหลังจากนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับสโมสรกิเลนพยองของเราได้เล่นในบ้าน3เกมติดกันเลยนะฮะเจอกับราชบุรีเสร็จปุ๊บกลางสัปดาห์วันพุธนะฮะเจอกับชัยนาทและสุดสัปดาห์จะเจอกับนครราชสีมามาสเตอร์ FC เตะที่ SCG Stadium ทั้งหมดเลยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับถ้าเราจะกลับมาให้ได้ในเลขที่2นะฮะในฤดูกาล2019เนี่ยต้องตั้งมั่นตั้งใจใน3เกมที่เล่นที่ SCG Stadium ของเรานี่แหละครับสำหรับแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนที่ยังไม่ได้จับจองตัวนะครับวันพรุ่งนี้มาซื้อตั๋วที่สนามได้เลยนะครับบูธของ Ticketme นะฮะจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะครับมาซื้อหน้าสนามก็ได้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์แฟนคลับกิเลนพยองของเราด้วยนะฮะอย่าสนับสนุนตั๋วผีนะครับถ้าเกิดเจอพวกเขาเนี่ยเราก็เดินหนีนะฮะเพราะว่ายังไงแล้ว SCG Stadium ของเราเนี่ยไม่เต็มอย่างแน่นอนนะครับคุณสามารถซื้อตั๋วได้ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นก็สามารถซื้อได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งตัวผีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับหวังว่าจะเกิน 10,000 กว่าคนที่ SCG Stadium ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพลกิเลนพยองของเราคว้า3คะแนนให้ได้ในเกมสำคัญสำคัญเกมยากๆในวันพรุ่งนี้ที่จะพบกับทีมแกร่งอย่างราชบุรีมิตรผล FC ครับ